ถ้าพูดเรื่องบ้านเนี่ยจริงๆพยายามจะไม่พูดเพราะว่าช่วงนี้เหมือนต้องให้กำลังใจคนไทยมากกว่านะเพราะว่ามีเรื่องความเครียดเรื่องความกังวลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบfinally จริงๆอ่ะก็คือตัวบ้านที่ซื้อเมื่อปี2560เนาะก็คือ147ล้านครับเมื่อ3ปีที่แล้วเดี๋ยวฝากลูกแล้วตกแต่งก็ตามนั้นคือตกแต่งเนี่ยก็เป็นเสร็จรวมประมาณ33ล้านแต่ว่าอันนี้ผมแจ้งตรงๆก่อนเพราะว่าตอนที่เราตัดสินใจซื้อเนี่ยตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่ที่เราคิดว่าเราไหวแล้วเราก็เหมือนแบบเพิ่งขายได้ธุรกิจเพิ่งเติบโตเราก็เลยรู้สึกแบบกัดฟันลองซื้อดูแต่ก็จริงๆเนี่ยในช่วง3ปีนี้ต้องบอกว่าถ้าใครติดตามชีวิตผมกับภรรยาเนี่ยก็คือไม่ได้เที่ยวไม่ได้พักเลยแล้วก็ตลอดพันกว่าวันเนี่ยคือถวายชีวิตทำงานแล้วก็มีการแบบต้องล้มลุกคลุกคลานหลายครั้งมากจนกว่าจะได้ย้ายเข้าบ้านใช่เพราะว่าอย่างก่อนที่จะย้ายเข้าบ้านน่ะจริงๆแล้วเราก็คือนอนที่ออฟฟิศเลยก็คือแบบว่านอนอยู่ที่ชั้น4แล้วออฟฟิศอยู่ที่ชั้น5ก็คือทุกครั้งที่นอนตื่นขึ้นมาก็คือต้องขึ้นไปทำงานเลยใช่แล้วก็คือยอมแลกกับชีวิตที่จะเป็นส่วนตัวของเราออกไปเพื่อจะมาบ้านหลังนี้ค่ะแต่คนแซวบอกว่าทำบุญที่บ้านใหม่เหมือนเป็นงานแต่งงานย่อมๆครั้งนึงเหรอครับพี่เชเพราะว่ามันตรงมีธีมจริงๆก็ถือว่าเป็นความเชื่อแล้วกันคือสินแสที่เรารบกวนเขามาตลอดเนี่ย ก็จะมีความเชื่อว่าการเข้าบ้านต้องอยู่ให้ครบ168ชั่วโมงมีการขนเงินขนทองขนพระพุทธเข้าไปอะไรเงี้ยเราก็เลยยึดตามประเพณีโบราณที่สินแสแนะนำมาครับบ้านเรานี่เรียกว่ามีจุดก็คือแบบเรื่องของเรื่องวิญญาณต่างๆใช่ไหมยอมรับว่าใช่ครับเพราะว่าคือจริงๆอะก่อนซื้อเนี่ยก็คือสินแสก็ดูแล้วแหละว่าไหวไหมมุมได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งก็ได้แล้วเราก็ตัดสินใจทุบบางมุมเพื่อเสริมบางมุมใช่แล้วก็แบบเอามุมที่ดีที่สุดมาเป็นห้องทำงานบ้างห้องนอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉลองยังไง3วัน3คืนฉลองอ๋อมีจริงๆก็อันนี้ความเชื่อล้วนๆเลยมูเต็มที่ก็คือกินดีอยู่ดี7วันกินดีอยู่ดี7วันแล้วก็ห้ามไปนอนที่ไหนเนี่ย7วันใช่ครับจัดงานทุกวันจัดงานทุกวันไหมก็ไม่เชิงแต่ว่าก็พยายามแบบว่าทานมื้อเย็นอะไรเงี้ยที่แบบว่าเรียกเพื่อนๆมากันเยอะๆอะไรเงี้ยกับข้าวให้เต็มโตนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เสร็จสมบูรณ์เกือบ 100% แล้วที่ยังไม่เปิดบ้านเนี่ยคือเหลือเฟอร์นิเจอร์หลักใช่ค่ะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์หลักตามคอนแทคที่ทำกับอินทีเรียไว้เนี่ยมันมีบางส่วนที่ต้องอิมพอร์ตเข้ามาแล้วติดเรื่องการนำเข้าส่งออกจริงๆก็ถ้าสารภาพตามตรงเนี่ยก็มันมีจุดที่ช่วงเมจิตะกินปี61นี่แหละที่เรารู้สึกว่าเราระวังการใช้เงินแต่ก็คือไม่ได้หยุดสร้างแต่ว่าสร้างช้าลงแล้วก็มีปรึกษาสินเชื่อธนาคารบ้างเพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้วก็มีเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเอาไว้หมุนเวียนในธุรกิจครับบ้านถูกลอตเตอรี่อะไรนะบ้าใช่ก็บ้าไม่อันนี้ความเชื่ออีกเนาะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องความเชื่อนิดนึงนะฮะความเชื่อก็คือพออยู่บ้านเนี่ยก็จะเหมือนจะฝันอะไรแปลกๆตลอดอย่างคืนแรกที่เข้าไปนอนก็ฝันเห็นพญานาค2ตัวอยู่ในบ้านแล้วก็มีคนแก่เดินมาบอกเลขท้ายแล้วก็ถูกด้วยซื้อเป็นลอตเตอรี่นะแล้วก็แม่บ้านก็ถูกทุกงวดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจเราในบ้านงวดนี้ล่ะคะงวดนี้ยังไม่รู้เลยช่วงนี้งานยุ่งมากว่าจะมีลูกคนใหม่ไหมคะฉลองแล้วตลาดพูดคือลูกนี้ก็ยังคงยึดตามสินแสครับเพราะว่าปี65ถึงจะคลอดก็คือกำลังวางแผนอยู่ครับคนเจ้าที่บ้านนี่ถือว่าข้างหลังนี้นำเข้ามาหมดโอ้ไม่ขนาดนั้นครับอาจจะเป็นเฉพาะห้องสำคัญเช่นห้องนอนกับห้องรับแขก2ห้องส่วนที่เหลือก็ตามวิถีเราที่แบบให้เข้ากับบ้านมากที่สุดอย่างลูกคนที่2ที่บอกไปมี65คือตอนนี้เราเริ่มวางแผนนะคะว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ยังไงอะไรจอก็จริงๆก็มีวางแผนแต่ยังไม่ใช่ปีนี้ครับก็น่าจะปีหน้าอันนี้ก็คือก็เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยหรือเปล่าเกี่ยวครับเน้นเรื่องความเชื่อแต่ก็แบบว่าก็แล้วแต่ตามธรรมชาติไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องดวงไม่ชงพ่อแม่แต่จริงๆก็เป็นเรื่องความเหมาะสมด้วยแหละเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้เราเข้าดาวเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็น่าจะเข้าประมาณปลายปี64หรือต้นปี65พอดีเราคิดว่าชีวิตน่าจะเบาลงกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้คือคิดหายใจเป็นงานตลอดครับคาดหวังจะเป็นผีขอผู้หญิงครับของหน้าของผู้หญิงรอบนี้ของผู้หญิงแล้วอะไรนะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวขอเลี้ยง5คนเดี๋ยวให้มีคนอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจใหม่อีกทีนึง